โดนัทภัทรพลนะครับพระเอกช่อง7รายงานตัวเป็นทหารใหม่รับใช้ชาติก็เรียกได้ว่าทำหน้าที่ลูกผู้ชายได้ครบถ้วนในวัยเบญจเพสปีนี้เลยนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มช่อง7โดนัทภัทรพลที่หลังจากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ได้เข้าพิธีบวชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตั้งใจไว้แล้วล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ได้เดินทางมารายงานตัวเป็นทหารใหม่ผลัดที่1นะครับประจำปี2567ที่เจ้าตัวได้ทำการสมัครใจเข้ารับราชการเกณฑ์ทหารในปีนี้นะครับหลังจากที่เคยผ่อนผันมาหลายปีเพราะงานในวงการบันเทิงตามรายงานระบุว่าเมื่อเช้าวันที่1พฤษภาคมหนุ่มโดนัทก็ได้เดินทางเข้ามารายงานตัวรับราชการทหารกองประจำการสังกัดกองพันสัตว์ตากรมการสัตว์ทหารบกค่ายตากสินอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่บ้านเกิดของหนุ่มโดนัทโดยหลังจากนี้นะครับเจ้าตัวก็จะเข้ากรมเพื่อทำการฝึกฝนในระยะแรกนะครับและปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัดเป็นระยะเวลา1ปีนะฮะขณะที่แฟนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะคิดถึงหนุ่มโดนัทเพราะเจ้าตัวได้ถ่ายละครไว้2เรื่องทางช่อง7 HD อย่างละครดราม่าโรแมนติกเล่ห์ร้ายเกมลวงที่แววมาว่ากำลังจะได้ลงจอฉายในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับและละครแอคชั่นตลกอีก1เรื่องรักร้ายสายลับที่เราอาจจะได้ดูกันในปลายปีนี้รับรองว่าแฟนๆหายคิดถึงหนุ่มโดนัทแน่นอนนะครับแต่ยังไงแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้หนุ่มโดนัทปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและปลอดภัยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ